ัพนั่นเองค่ะที่เป็นศิลปินหมอลำชื่อดังนะคะจากวงระเบียบวาทศิลป์ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็ตั้งใจที่จะศึกษาต่อนั่นเองในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะเป็นการเรียนต่อกันเลยสำหรับเต้าอัพเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้มีการมาเรียนแต่ว่าตอนนี้มีการเข้าเรียนตามความฝันแล้วเรียกได้ว่าเป็นการเข้าเรียนตามเต้าหยองมาติดเลยนะคะเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่มีคำว่าสายเกินไปนั่นเองนะคะทางด้านของทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราค่ะก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์กับเต้าอัพนะคะเต้าอัพก็บอกว่าอุ้ยผมตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าห่างหายจากการสอบไปนานพอสมควรพอได้มาสอบวันนี้เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงลองฟังเสียงเพิ่มเลยค่ะใช่ครับเมื่อคืนนี้มีงานอยู่ที่ระยองครับแล้วก็ตีรถมาถึงก็เข้าสอบเลยครับผมยังไม่ได้นอนกันเลยครับแล้วก็ตอนเย็นก็มีงานต่ออีกครับเรียกว่าตามเข้ามาเรียนก็ได้ครับเพราะว่าน้องมาก่อนครับผมแล้วเราก็อยากมาอัพเลเวลสกิลตัวเองครับหลังจากที่เรามีพื้นฐานในการเต้นในการร้องในการแสดงอยู่แล้วแล้วก็อยากมาอัพสกิลตัวเองเพิ่มให้มากขึ้นครับก็อยากเป็นนักแสดงมืออาชีพให้ได้ครับประมาณนี้ครับเรายังไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนด้วยแหละครับผมแล้วก็เรายังไม่มีเวลาให้กับการเรียนแต่ว่าทุกวันนี้เราก็เริ่มเฉลี่ยเวลาเริ่มวางแผนได้แล้วครับ